ใช่เอาเฉลยแล้วไม่รอเสียเวลาใครตอบก่อนกลุ่มที่หนึ่งตอบว่านครปฐมนครปฐมปฐมแปลว่าหนึ่งแรกปฐมมกษัตริย์ก็คือกษัตริย์พระองค์แรกเคยได้ยินไหมเพราะนั้นนครปฐมก็คือนครแปลว่าเมืองปฐมแปลว่าแรกหรือหนึ่งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตอบเลยว่าจังหวัดนครปฐมอุ้ยกว่าจะตอบได้คิดอยู่หลายตลบนะคะกลุ่มที่หนึ่งได้ไป10คะแนนแบบทุลักทุเลมาก นครปฐมนะคะมีที่ไหนบ้างที่น่าท่องเที่ยวพระราชวังสนามจันทร์เห็นไหมคะอยู่ที่อำเภอเมืองนครปฐมสร้างในสมัยรัชกาลที่6พุทธมณฑลเคยไปไหมเคยเคยไปอยู่ที่อำเภอพุทธมณฑลนะคะเป็นสถานที่ที่มีบริเวณกว้างขวางมีพันไม้หลากหลายชนิดใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมประกอบพิธีทางสำคัญทางพุทธศาสนานะคะแล้วก็เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจด้วยวัดไร่ขิงเคยไปไหมเคยไปค่ะพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทยเคยไปไหมเคยไปอยู่ที่อำเภอนครชัยศรีนะคะแสดงหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์ไฟเบอร์กลาสขนาดเท่าของจริงแห่งเดียวในประเทศไทยสวนสามพรานอำเภอสามพรานเป็นสวนดอกไม้ที่มีหมู่บ้านไทยนะคะมีหมู่บ้านไทยด้วยฟาร์มจระเข้และลานแสดงช้างสามพรานอำเภอสามพรานนะคะตลาดน้ำตลาดน้ำอะไรนะที่นครปฐมที่สำคัญตลาดน้ำอะไรตลาดน้ำอะไรคะใครเคยไปมาแล้วบ้างถ้าไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งเนี่ยก็แวะเที่ยวตลาดด้วยตลาดอะไรตลาดน้ำดอนหวายแล้วก็วัดลำพญานะคะตลาดน้ำดอนหวายรู้จักหรือยังอ่ะรู้จักแล้วลองไปเที่ยวดูเอาผ่านพอหรือยังอู้ยังไม่พอมีตั้งหลายข้อแน่นักเรียนตอบกันช้าเดี๋ยวจะได้น้อยเดียวนิดเดียวนครอะไรไม่น่าเลยไม่น่าแปลให้เลยนครอะไรเอ่ยที่เราอยากไปอยากให้คนตายไปอยู่ตอบว่าจังหวัดนครสวรรค์ชื่อก็บอกแล้วว่านครสวรรค์เมืองแห่งสวรรค์มีที่ไหนที่น่าท่องเที่ยวบ้างนครสวรรค์ตอนนี้คงไม่น่าท่องเที่ยวเลยใช่ไหมมีประเพณีอะไรคะประเพณีอะไรแข่งเรือใช่ไหมคะอะไรอีกประเพณีแข่งเรืออะไรนะอะไรนะที่คนไทยเชื้อสายจีนเขาจะแห่อะไรแห่อะไรแห่มังกรนะคะนักเรียนไปดูเองก็มีสถานที่อะไรบ้างที่น่าท่องเที่ยวจังหวัดอะไรเอ่ยเมืองแห่งลุ่มน้ำสีคล้ำตามชื่อทีนี้เรื่องลือลุ่มน้ำสีดำโอ้นครศรีอโยธยามีอโยธยาอโยธยานะใช่อโยธยามีภูเก็ตคนเดียวตอบหลายจังหวัดแปลว่าน้ำสีดำอุดรธานีนักเรียนเรียนคำพ้องไปแล้วใช่ไหมอ่ะกาฬสินธุ์ถูกต้องกาฬสินธุ์นะคะกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์มีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างมีอะไรนะภูเลยนะภูเลยนะภูกุ้งข้าวศึกษาไปแล้วครูคงไม่ต้องอธิบายแล้วไม่ต้องบอกแล้วจังหวัดอะไรเอ่ยชื่อเมืองเป็นขอนไม้ถิ่นภูเขาไฟแดนไดโนเสาร์เหมือนกับกาฬสินธุ์เลยบอกว่าตอนนี้พาไปภาคอีสานแล้วขอนแก่นขอนแก่นถูกต้องเลยค่ะชื่อเป็นขอนไม้เห็นไหมขอนแก่นแดนไดโนเสาร์ไหมแดนไดโนเสาร์นะคะเมืองดอกคุณเสียงแคนจังหวัดอะไรเอ่ยเป็นชื่อหนองน้ำบงกตงามล้ำนำหน้าเกินใครหนองบัวลำพูหนองบัวลำพูมีอีกไหมหนองคายหนองคายหรือแปลว่าบงกตแปลว่าดอกบัวเหรอบงกตแปลว่าดอกบัวมีคำว่าหนองนำหน้าเพราะนั้นจะเป็นหนองอื่นไม่ได้นอกจากหนองบัวลำพูกลุ่มที่2ได้คะแนนไป10ตามทันกันหรือยังใครนำกลุ่มที่2ยังนำอยู่ดีเอาพอหรือยังอีกสักข้อเวลายังเหลืออยู่จังหวัดอะไรเอ่ย
ชื่อเมืองแปลว่าดอกบัวมีอยู่ทั่วราชธานีอุบลครับผมไปเที่ยวมาแล้วอุบลแปลว่าดอกบัวหมดหรือยังแบ่งกันไปคนละครึ่งคนละ5คะแนนอุบลแล้วก็ปทุมธานีนะปทุมธานีก็ปทุมก็แปลว่าดอกบัวเหมือนกันนะคะธานีแปลว่าเมืองนะคะผ่านไหมเล็ก1นาที1นาทีแถมปริศนาเที่ยวเมืองไทยทายให้ถูกจังหวัดใดปลูกสับปะรดขาวโอ้ยยังอ่านไม่จบเลยตอบไปยกก่อนเป่ายิงฉุบประจวบคีรีขันธ์นะคะประจวบคีรีขันธ์ถูกต้องนะคะรับไป10คะแนนสรุปคะแนนใครนำกลุ่มที่2นำอีกนะคะวันนี้สัปดาห์สุดท้ายกลุ่มที่2ก็ยังคงนำอยู่ได้คะแนนเท่าไหร่65กลุ่มที่1ได้เท่าไหร่คะ45ยังตามไม่ทันนะคะวันนี้ปรบมือดังๆให้กลุ่มที่2เลยค่ะอาทิตย์นี้กลุ่มที่2ก็ยังคงทำคะแนนนำอยู่นะคะกลุ่มที่2นำแล้วกลุ่มที่1ตามไม่ทันวันนี้นักเรียนคงจะไปเที่ยวได้หลายจังหวัดนะคะหลายจังหวัดแต่สถานที่ท่องเที่ยวมีอะไรบ้างนั้นนักเรียนก็คงจะต้องไปหาประสบการณ์เองเวลาไปเที่ยวก็ช่วยอนุรักษ์สถานที่สำคัญต่างๆที่ไปเที่ยวด้วยนะคะอย่าทิ้งขยะเก็บสิ่งที่นักเรียนนำไปรับประทานให้หมดนะคะเป็นการอนุรักษ์สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆให้คงอยู่แล้วก็ดูสวยงามตลอดไปนะคะวันนี้ครูรัตน์ก่อนสวัสดีค่ะ